มีรายชื่อ1รายชื่ออยู่ที่ฝ่ายบริหารสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเจาะจงกับร้านที่ร่วมกระทำความผิดนี้นะบ่อยครั้งแต่ละครั้งยอดนั้นราคาไม่เกิน 100,000 บาทที่อยู่ของร้านนั้นอยู่ที่เดียวกับบ้านของผู้ที่กระทำความผิดรายนี้ขอให้ช่วยไปดำเนินการตรวจสอบให้หน่อยจากข้อความสั้นๆแค่4บรรทัดนะคะทันทีที่ถูกส่งถึงมือของปปท.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะกระบวนการตรวจสอบเริ่มขึ้นปรากฏว่าเริ่มเฉพาะเจาะจงไปที่หน่วยงานตามที่ได้รับร้องเรียนมาเลยนะคะก็ไปพบความต้องสงสัยเพราะว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นี่แหละค่ะโดยเป็นการซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงคืองบประมาณไม่เกินครั้งละ 100,000 บาทซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นช่องว่างที่ทำให้ผู้ต้องหาหรือนางจันยาเนี่ยนะคะสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะซึ่งผู้ที่ร่วมก่อเหตุด้วยก็เป็นลูกสาวของเธอเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็คือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชานั่นแหละค่ะทำกัน2แม่ลูกพร้อมเอกสารรายการจัดซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นชุดตรวจน้ำยาเคมีเล็กแต่มีราคาแพงเขาอ้างว่าง่ายต่อการจัดเก็บนะคะแต่กลายเป็นว่าความผิดปกติพอหน่วยงานอื่นจะมาขอเบิกงบไปซื้อบ้างไม่มีงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อก็ไม่มีเก็บในห้องเก็บวัสดุนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลึกลงไปอีกแล้วบริษัทที่ซื้อของเป็นบริษัทไหนบริษัทใครปรากฏว่าบริษัทที่ซื้อพบ2บริษัทหลักๆด้วยกันนะคะบริษัทแรกค่ะ NY Plus จำกัดเป็นบริษัทของสามีลูกสาวหรือสามีของนางรัตนาพรหรือเป็นลูกเขยของนางจันยานั่นแหละค่ะส่วนอีกบริษัทค่ะเป็นบริษัท Good Family นะคะก็เป็นบริษัทของนางรัตนาพรเองปรากฏว่ากลายเป็นการทุจริตที่มีบุคคลในครอบครัวเดียวกันนะคะร่วมกันก่อเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบย้อนหลังไปเฉพาะชั้นต้นเนี่ยปี2566นะคะก็คือเริ่มจากพฤศจิกายนปี2565มาจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีการปลอมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเนี่ย89ครั้งด้วยกันรวมมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทเลยนะคะหรือเกือบ9ล้านเลยทีเดียวแยกเป็น2ส่วนซื้อกับบริษัท NY Plus หรือบริษัทลูกเขยเนี่ยประมาณ43ครั้งส่วนอีกบริษัทหนึ่ง Good Family ที่เป็นของนางรัตนาพรเองเนี่ยซื้อไปประมาณ44ครั้งนะคะซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมกลายเป็นว่านอกจากปลอมรายการจัดซื้อพัสดุแล้วเนี่ยพอซื้อก็จะต้องมีผอ.หรือผู้บังคับบัญชาของนางจันยาเนี่ยเป็นผู้ลงลายมืออนุมัติงบประมาณใช่ไหมคะพอได้วัสดุอุปกรณ์มาก็จะต้องมีกรรมการในการตรวจรับอีก2คนรวมเป็น3คนนะคะปรากฏว่าทั้ง3รายชื่อนางจันยาปลอมลายมือชื่อเองทั้งหมดเลยและแต่ละครั้งค่ะยากกว่านั้นกรรมการในแต่ละครั้งที่จะเซ็นตรวจรับนะคะจะไม่ซ้ำกันก็จะต้องสรรหาใหม่2คนทุกๆครั้งที่มีการจัดซื้อนางจันยามีอำนาจในการจัดหากรรมการเองซึ่งก็เอาชื่อของข้าราชการในหน่วยงานสาขากลุ่มงานอื่นๆในกรมการแพทย์นี่แหละค่ะมาเป็นกรรมการแล้วก็ปลอมลายมือชื่ออีกนะฮะด้วยประสบการณ์ที่ทำอยู่ในหน่วยงานเดิมหน้างานเดิมเป็นหัวหน้าพัสดุมายาวนานกว่า30ปีนี่แหละค่ะเป็นช่องว่างช่องทางที่นางจันยาเนี่ยรู้ช่องว่าจะทำอย่างไรให้เล็ดลอดจากการถูกตรวจสอบนะคะซึ่งนอกจากงบประมาณ 2,566 ที่เจ้าหน้าที่ตรวจเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ย้อนกลับไปลึกกว่านั้นคือย้อนไปประมาณ10ปีเอาตั้งแต่ที่บริษัทขายอุปกรณ์ทางการแพทย์2บริษัทเนี่ยเปิดทำการเลยปรากฏว่าพบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ700กว่าครั้งสร้างมูลค่าความเสียหายแก่รัฐเกือบ52ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเอาผิดทั้ง3คนซึ่งมีนางจันยานางรัตนาพรและนายอานนท์ผู้เป็นสามีของนางรัตนาพรรวม3คนนี่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสืบสวนสอบสวนขยายผลไปถึงผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ